สวัสดีครับเหล่ามิตรรักแฟนสตาร์คราฟทุกคนฮะทำไมต้องซ้ำถึงเข้ม กลับมาอยู่กับ StarCraft 2ครับการแข่งขันรายการ EMI เปลี่ยนรายการแล้วรอบนี้อยู่กับเรเนอร์และก็มารุครับผมโอเคเรเนอร์ฮะอยู่ทางฝั่งเลสเซอร์ครับซ้ายบนของแผนที่รัตตากลับมาตรงนี้คือมารุนะฮะเล่นในส่วนของบูเทอร์แรนครับขวาล่างของแผนที่ฮะโอ้ไม่มีอะครับ2ภู3ภู4ภูเขาเรียกว่า15 hatchery ใช่ไหมดูที่สัพพายเออโอเคเรามาดูกันฮะการเจอกันระหว่างเทอร์แรนกับเฟิร์สครับของผู้เล่นยอดฝีมือทั้งสองคนนะต้นๆเลยครับบาร์แรกเสร็จปุ๊บริปเปอร์มาตรงนี้ลงสปอนิ่งพูลเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็กำลังจะอัพเรดาร์ครับมารุจังหวะเนี้ยถ้าเป็นไอคอนก็คือรูปดาบเนี่ยผมอธิบายก่อนตอนนี้มันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะมาแล้วแต่แพชนะต้องบอกก่อนมาแล้วแต่แพชรูปดาบก็คืออาร์มี่กองกำลังทหารเรารูปเฟืองก็เบฮะSTV probe drone อะไรพวกนี้แล้วก็เก็บแร่กับแก๊สครับแต่มันจะไม่บอก income per minute แล้วRipper มาครับผมจังหวะนี้มาแซวอู้ยระเบิดไปไม่โดนอะไรฮะมีลิงมาคอยปกป้องมินเนอรัลไรเอาไว้ฮะน่าจะไม่มีอาควีนมาแล้วด้วยต้องกลับแล้วครับ Ripper ด้วยระยะด้วยอะไรฮะพอควีนมาปุ๊บสิ่งที่ต้องควรทำหนึ่งเลยก็คือขยายเลนเซิร์คไปเรื่อยๆฮะควีนยิ่งเลนมันเยอะเท่าไหร่ครับมันได้เปรียบมากเลยฮะในเรื่องของมูฟเมนต์นั่นเองควีนเดินบนเลนกับควีนเดินนอกเลนนี่แบบคนละเรื่องเลยนะเฮเลียนกำลังจะมาครับแล้วก็ขึ้นสตาร์พอร์ตแล้วฮะมารุกับกันน่ะเฟิร์สก็นั่นแหละครับยังไม่ค่อยเน้นไปที่แอร์ยูนิตครับเรเนอร์คือแอร์ยูนิตต้นเกมมันไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆเนาะมูต้ามันออกแนวแบบรัชมากกว่ารัชมูต้าแล้วก็จบไปเลยซึ่งในโปรซีมันรัชค่อนข้างยากแล้วบอกต้องใช้คำว่ายากไหมไม่ดิเขาค่อนข้างระวังตัวกันเยอะฮะมันเลยเกิดขึ้นค่อนข้างยากครับไวกิ้งกำลังจะมาฮะกับ2เฮลเลียนครับมารู้ส่วนทางฝั่งเรเนอร์เน้นไปที่อีโคโนมิกอย่างเดียวเลยฮะปั้นฐานก่อนปั้นฐานต่างฝ่ายต่างพยายามเน้นอีโคครับสร้างการเงินให้มันดีแต่อาร์มี่มารู้เยอะกว่านะคือถ้าเทอร์แรนอาร์มี่เยอะกว่านี่คือเยอะกว่าเลยครับเพราะว่าเซิร์กับบางทีลิงเนี่ยมันออก2ตัวไงนี่ฮะอย่าลืมมาขยายเลนเฟย์นะครับโอเวอร์ลงโอเวอร์ลอร์ดก็สำรวจไปฮะเหมือนเจอเทอร์แรนเนี่ยมาเจอพ็อกซงพ็อกซี่อะไรอย่างนี้ครับนี่ฮะขยายเลนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อัพเป็นสปีดลิงเรียบร้อยครับสำหรับทางฝั่งมารู้สตีมแพ็กก็เริ่มแล้วนะอยู่ในโปรดักชันไลน์ตอนนี้
าครับเหล่าเฮเลียนฮะเจอเซิร์ฟก็ต้องเผามันให้หมดเรเนอร์โอ้เอาควีนมาดักหน้าบ้านครับเผาไปเผาไปไม่เจ็บฮะควีนเขาไม่เจ็บเขามีฮีลด้วยก่อนมาเผาเลนครับแล้วตรงนี้ลิเบเรเตอร์พยายามจะไปเนียนแถวแนวมินเนอรัลไลน์ฮะนี่ฮะแตกที่ทับอย่างนี้เสียเยอะมาป่วนๆครับแต่จริงๆก็คือยังไม่ได้เน้นพิชิตเกมอะไรขนาดนั้นน่ะก็เรียกว่ามาฮาลาสแก้เหงาแก้เหงา5นาทีผ่านนะยังคงดูเชิงกันอยู่ครับผมแต่ไอ้คำว่าป่วนของเขาคือหมัดแยบของเขาเนี่ยเนี่ยพวกแนวพวกเทเลียนไปวิ่งวิ่งรีเปอร์วิ่งถ้าเขาเข้าถึงแนวมินิเลอร์ไลน์แล้วไม่ได้มีการป้องกันที่มีคุณภาพมากพอหมัดแยบนั้นก็ส่งถึงน็อกได้เลยครับประมาณนั้นแต่ก็เข้าไม่ได้ก็ไม่ฝืนทำมารู้แล้วก็เอา SUV ครับมาต้อมกันไปโหดูเขาวางเขาวางเพิ่มเลนเซอร์แบบติดๆๆกันหมดเลยนี่จะไปดรอปที่ไหนเนี่ยต้องมารอดูนะมาแล้วครับไม่ดีแบบ2ลำมีไวกิ้งมาเช็คด้วยโอ้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 ยังไงเจอโอเวอร์โหลดอ้าวเรเนอร์เห็นแล้วเรเนอร์เขาเห็นแล้วนะยังไงโอ้ลิงมาขึ้นสิครับรออะไรเป็นสปีดลิงแล้วด้วยฮะวิ่งไม่ทันแน่นอนบนเลนเอาลงมาฮีลนะมีดรอปลงมาฮีลฮะเป็นลิงกับควีนครับมีควีนแท็กแล้วแล้วก็เนี่ยฮะถ้าจะเจอลิงล้อมก็ดรอปขึ้นครับมารุไม่ยอมกันง่ายๆอีกแล้วผู้จะดูเรเนอร์ฮะเริ่มคอนโทรลแมปครับเราเซิร์ชอ้าวจะ expand เหรอลิงมาโอ้เขาไม่สนใจฮะต้องกดแคนเซิลแล้วสร้างใหม่ครับระวังเนอะเขาวางบอมไปแล้ว2ลูกต้องเอาโอเวอร์ซีมาฮะเบลลิงก็มาแล้วครับผมซัพพลายค่อนข้างสูสีกันอยู่นะอาร์มี่ก็เช่นเดียวกันฮะเน้นเทคโอ้จะมีมารูเดอร์ด้วยว่ะทางฝั่งมารู้เล่นมารูเดอร์ด้วยครับดรอปมาดรอปมาฮีลฮะดรอปมาเติมออกมาว่ะยังไม่ได้เนี่ยสู้ในเลนมันค่อนข้างเป็นแอดเวนเทจมากๆครับของเซิร์กแต่ระหว่างนั้นคือระหว่างที่พยายามจะป่วนทั้งมารูทั้งเรเนอร์ที่ตั้งรับเนี่ยอีโค่เขาก็ยังเดินไปข้างหน้านะฮะทั้งเทคทั้งอาร์มี่แล้วก็ซัพพลายครับคือเขาไม่ได้นิ่งที่แบบพอบวกกันแล้วซัพพลายจะนิ่งเลยฮะแต่มารูซัพพลายเริ่มตามแล้วนะแล้วมูต้ามาแล้วครับยังไงเอ่ยต้องบินดูเหลี่ยมดีๆฮะพยายามจะสแกนครับตรงนี้ก็ยังไม่พังหินนะเอาไว้บังก่อนนะแล้วกำลังจะโดนแล้วหรือเปล่าโดนแล้วครับตรงนี้มูต้าฮะโอ้โหแตกยับเลยเขาเรียกว่าตีสิงห์ชิงซัพพลายบล็อกครับมารู้งานยากแล้วโอ้โหนี่เรลิ่งละลายไฟแบทมาแล้วฮะคือซัพพลายดีพอร์ตเขาแตกไปเยอะครับตอนนี้ก็ซัพพลายบล็อกกันไปโอเคแต่ก็แก้คืนกลับมาได้แล้วครับแต่ทางฝั่งเรเนอร์ซัพพลายแม็กแล้วฮะ200เหลือแค่อัพเทคครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์สู้กันในส่วนของยูนิตฮะ
พอซัพพลายแม็กแล้วเงินก็จะลอยๆครับสังเกตพอฝั่งมารู้มีทองมาแล้วครับผมโอ้ฮีโร่สายแข็งแข็งดีฮะอุ้ยเจ็บหนักเลยเจอเบลลิงเข้าไปจังหวะจะบวกนะจังหวะจะบวกพยายามจะแหลมเข้ามาครับมูต้าโอ้โหสิโอ้มารู้ก็แก้เกมกลับมาได้แล้วครับซัพพลายพอซัพพลายมันแม็กเนี่ยสังเกตฮะเงินจะเริ่มลอยแล้วอุ้ยละลายทั้งกองเลยครับไฟแบทกองนี้เจ็บหนักเหลือเกินดูยูนิตลอสดีกว่าให้เห็นภาพว่าใครได้ใครเสียเยอะกันในจังหวะลิฟต์แต่ละครั้งครับและทอพยายามจะคุมเชิงเอาไว้ครับแต่ทางฝั่งเวเนอร์พยายามป่วนคอมมานเดอร์ครับแตกไปเป็นที่เรียบร้อยครับตัดอินคัมของฝั่งมารู้ไปครับ1 2 3 4เบสฮะตอนนี้ทางฝั่งเรเนอร์1 2 3 4 5 6เบสครับอินคัมเยอะกว่าอย่างชัดเจนครับดูในส่วนของเวิร์กเกอร์ก็คล่อมกันอยู่เยอะพอสมควรฮะเวิร์กเกอร์ของทางฝั่งเรเนอร์มีถึง98ตัวครับมารู้มีเพียง79ตัวเท่านั้นโอเคแต่ไม่เป็นไรมาใหม่นี่เรามีเยอะเราสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์ตุนไว้เยอะ พลังทุนนิยมจะแลกมาข้างหลังเหรอมีในส่วนของมิสไซล์โทเรตครับป้องกันเอาไว้อยู่ฮะอู้แตกไปเยอะเหมือนกันครับมูต้าของทางฝั่งเรเนอร์แล้วจังหวะนี้ยังไงเบลลิ่งกินหลุนหลุนเข้ามาอู้ระเบิดแตกไปแต่นี่พยายามเอาควีนหนีไปก่อนมารู้ก็พยายามจะลุกคืบเข้าไปเรื่อยๆนะอู้เบลลิ่งเบลลิ่งเบลลิ่งถึงตัวดรอปขึ้นมีดูแบบครับเนี่ยไล่เคลียร์เลนเซอร์ก่อนเจอเซิร์กอย่าดูเบานะของพวกนี้อย่าดูเบามีลูเคอร์มาแล้วด้วยฮะโอ้ยูนิตเดินเท้าน้ำตาไหลพากเลยมันจะมุดดินแล้วก็กิ้งจะกึกจะกึกจะงึกขึ้นมาจากข้างล่างเสียงเงินเอ้ยแต่สแกนเขาไม่เคยเปลืองอยู่แล้วเขาสแกนได้เรื่อยๆโอเคค่อยเคลียร์เลนเซอร์ก็ไปอย่างใจเย็นก็มารู้ต่างฝ่ายต่างซัพพลายใกล้ๆแม็กครับจริงๆแม็กกันก็คือป่วนฐานเอ็กซ์แพนกันนี่แหละเงินใครหมดก่อนทอยังไงทอพยายามอุ้ยลูเคอร์นั่นน่ะทอแตกเลยครับแตกไปตัวนะแล้วก็ลงมาฮะนี่คือประโยชน์ของมิดิแวกธรรมดาที่ไหนโอ้ละลายหมดลูเคอร์ไม่ทันได้มุดโอเคมาใหม่พยายามจะล้อมพยายามจะล้อมแล้วก็ดรอปขึ้นหนีครับแต่ต้องหนีดีๆเพราะว่ามีไฮดรอลิกด้วยฮะไฮดรอลิกยิงแอร์ยูนิตได้โอเคตรงนี้ก็มีมารีนเข้ามาป่วนลูเคอร์ก็ต้องมามุดใกล้ๆครับเอ้าอุ้ยอย่างนี้ลูเคอร์แตกนะเรียบร้อยฮะแฮชูลี่แตกไปเพราะว่าตีไม่ทันเมดิแวคฮิวฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัดอินคัมนะพยายามจะตัดอินคัมอย่างต่อเนื่องครับมารู้กลายเป็นเซิร์กเนี่ยต้องมารับเนี่ยนี่คือรับนะเรเนอร์ต้องมาคอยตามเช็ดตามล้างอยู่เปิดยูนิตล็อตดีกว่าเรเนอร์เจ็บหนักเลยครับเพราะไอการตามเช็ดตามล้างเลยต้องบุกมั่งแล้วไม่ไหวจะเกียร์อ่อนเกียร์จะพูดขอเดินหน้าเขาใส่บ้างละกันครับแต่มารู้เขาก็มีสำรับรอต้อนรับอยู่แล้วโอ้แต่ก็ได้ SCV ไปถึง7ตัวเลยเหมือนกันแล้วก็ดังได้คอมมานด์เซ็นเตอร์อีกหนึ่งครับแล้วคอมมานด์เซ็นเตอร์อีกอันนึงยังบินได้นะยังไม่ยกฮะสุดท้ายทอมาด้านหลังครับเก็บลูเคอร์แตกไปหมดเลยฮะสปายล็อตพุ่งทะยานไปถึง 22,000 ครับเรเนอร์ถึงจะรวยแต่ตอนนี้เหมือนการนำเงินมาละลายแม่น้ำครับเราค่อยๆลุกคลืบมาฮะมารุโอเคตัดกลับมาครับต้องมาปั้นอาร์มี่ใหม่ฮะเรเนอร์เมื่อกี้อาร์มี่ดรอปไปเยอะมากเลยนะเข้าไม่ถึงยิงไคแล้วสโลยิงไคแล้วสโลโอ้โหเงียนตาจริงๆนะการไมโครมารู้ไวเปอร์พยายามจะเลื้อยเข้ามาไม่ถึงครับไม่ถึงตัวไม่ดีแบบมาใหม่ครับนี่ก็มาปกป้องฐาน expand นะมีโกดมาแล้วด้วยครับโกดยังไม่ได้อัพคล็อกนะ
โอเคไหลเบลลิ่งไหลเข้ามาจังหวะนี้ให้คอรับครับอู้ละคอยังไม่พังด้วยโอ้โหยังเหนียวฮะทอตัวนี้เหนียวจริงๆเลือดเหลือ5นี่ฮะตัดฐาน expand ต่อก็นั่นแหละครับกลายเป็นวิ่งเหมือนวิ่งไล่จับแล้วตอนนี้เรเนอร์แบบโอ้ยจะ expand ฐานจะขยายเลนเซิร์กอะหลักๆคือเขาจะพยายามขยายเลนเซิร์กไปเรื่อยๆมาลูกก็ตบกลับไปเฮ้ยอย่าเลอะเทอะเลอะเทอะมันเหนื่อยหนะมันเหนื่อยหนะโอเคซัพพลายแม็กแล้วทำอะไรอัพเทคฮะอัพเทคแข่งกันแล้วก็พอซัพพลายแม็กแล้วเอ้ยพี่เอาเขาจะบวกกันหนักๆเลยไม่ครับนี่คือคล้ายๆให้คิดว่าเหมือนหมักรอบสังเกตว่าเขาจะค่อยๆคุมแมปคุมแหล่งเงินคุมมินาโร่ทั้งหลายฮะนั่นแหละครับคือจุดตายทั้งหลายเพราะมินาโร่ที่ฐานหลักอ่ะมันหมดแล้วนี่ไงเห็นป่ะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่ว่างๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาซัดกันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกันแน่ๆแตกอุ้ยตรงนี้ป้องกันอ่อนมากยังไงฮะมีพิกแท้งอู้เดี๋ยวเขารันบายเข้ามาจังหวะนี้แตกครับผมพอมาเซ็นเตอร์ต้องยกขึ้นมาก่อนแล้วฮะพอลูเกอร์มันมุดได้ไงพอมุดมันก็ทำดาเมจได้ครับตรงนี้พอใจแล้วตัดอินคัมไปได้หน่อยนึงนะถอยออกมาก่อนครับเรเนอร์เราจะได้เห็นนิวเคลียร์รันช์เหรอมารู้กำลังปั้นนิวเคลียร์มา1ลูกครับว้าวไม่ไหวแล้วสินะเจอเซิร์กนี่ไม่ไหวแล้วสินะโอเคครับเรเนอร์ก็คอนโทรลแมปครับเล่นอย่างอดทนครับเรเนอร์การปกป้องแฮชูลี่ปกป้องอินคัมของตัวเองนะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนทำอยู่แล้วครับแล้วอาศัยการสู้บนเลนเซิร์กเห็นไหมแอดเวนเทจมันเยอะกว่าแต่การบุกอ่ะมันไม่มีเลนเซิร์กไงแอดเวนเทจมันก็ดรอปลงฮะในเรื่องของมูฟสปีดของเซิร์กแล้วพยายามจะบุกแล้วเนี่ยเดินช้ามากเลยครับเห็นไหมทั้งลูเกอร์ทั้งสปีดลิงแล้วยังไงจังหวะนี้วิ่งอ้อคล็อกหนีครับอ้อโค้ดโอเคแต่แนวมินาโร่ไลน์แตกครับเป็นโกโก้ครันช์อ้าวแต่ลูเคอร์เจอยิงฟรีนะเพราะระยะยิงโกสมันไกลกว่าเหมือนนิวเคลียร์จะมีแล้วด้วย1ลูกครับตอนนี้ทางฝั่งมารู้จะขอมินาโร่ตรงนี้มารู้บอกขอได้ไหมเรเนอร์บอกอยากได้ก็เอาไป ยอมอาร์มี่ตามอยู่ฮะเรเนอร์อาร์มี่ตามซัพพลายแม็กและตามมี่ตามงงปะวอร์เกอร์เขาเยอะไงฮะวอร์เกอร์98ตัวแล้วตรงนี้เซิร์ฟวิ่งรันบายเข้ามาได้ซีแข็งใบ2ซีแข็ง3โอเคได้ทางฝั่ง FPV ตรงนี้นะไฮดรอลิกครับเข้ามาป่วนฮะพร้อมกับลูเกอร์ครับฐาน expand ก็แตกไปตรงนี้มารู้เอากองกำลังมาเคลียร์นั้นแต่ก็เสียไปเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวซัพพลายลอสเรเนอร์ทะยานไป 42,000 แล้วครับโอ้โหไม่เคยพลาดเกมไหนซัพพลายรวมกันนี่เกือบแสนน่ะล่อไป 70,000 แล้วเนี่ยจะ 70,000 แล้วเนี่ยยังไม่ยอมเหมือนกันก็จะเอาอ่ะจะเอาอินคัมอ่ะเงินใครหมดก่อนก็แพ้แค่นั้นแหละคือระเบิดกันไประเบิดกันมาสุดท้ายก็นั่นแหละฮะอยู่ที่เงินเอาละครับลิงฮะลิงพยายามจะโอ้ยโดนตีกระหน่ำแล้ววะเนี่ยยังไงเหล่าลิงยั่วเยี้ยดีจริงเรเนอร์ก็วิ่งรันบายไปไหนนะแต่ตรงนี้มารู้มาก่อนแล้วครับต่างฝ่ายต่างบุกกันนี่ก็เอาลิงมาป่วนนี่ก็บุกเข้าไปเหมือนกันแต่มีลูเคอร์
ลูเคอร์โอ้โหแล้วกระชากคอเข้ามา3ตัวแตกหมดเลยฮะเรเนอร์จังหวะนี้ทำสวยมากแต่ตรงนี้ลิงฮะเจอโกสไล่เก็บหมดเลยครับไม่ได้มีโอเวอร์เซียมาด้วยแล้วโอเวอร์เซียโดนเฟิร์สทาร์เก็ตเลยครับเหลือแต่ลูเคอร์ที่ด้านล่างแต่เขาก็ไม่ได้มีแลนด์ยูนิตที่เดินเข้าไปนะโกสมาแล้วซัพพลายบล็อกครับตอนนี้เรเนอร์โอเคแต่เงินยังมีอยู่นะเงินยังมีอยู่แต่ตรงนี้ก็เสียฐาน expand ไปจังหวะนี้ลิงจะไปไหนครับลิงพยายามจะอ้อมไปที่บ้านอีกรอบนึงหรือเปล่าทางฝั่งมารุก็เอามากันเหมือนกันนะไม่ได้บุกหมดฮะเข้าไม่ได้ก็พยายามจะไม่เสียยูนิตครับตอนนี้เพราะโดนตัดอินคัมไปฮะเรเนอร์อยู่ดีก็เจอเกมตะลึงตึงยูนิตลอส900อัตโตเรียกว่าละลายบุกขึ้นมากันอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้พยายามจะมาป่วนหันเอ็กซ์แพนต่อครับแล้วทางฝั่งลิเวเตอร์ก็พยายามคุมโซนนะอู้แล้วมีไวกิ้งมาเติมนะไล่คอร์รัปเตอร์ไปลูเกอร์เตอร์มันคุมโซนคือลูเกอร์มันมุดมันก็โดนยิงฟรีอ่ะเพราะมันไม่ได้ยิงแอร์ยูนิตนะส่วนทางฝั่งคอร์รัปเตอร์เข้ามาซัดกับไวกิ้งก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ฮะบุกทีก็เจ็บทีครับเรเนอร์คือมึงก็ไม่เชิงบุกพยายามจะดันคืนอ่ะใช้คำนี้พยายามจะดันคืนถ้าเป็นสับฮะโค้ดไล่เคลียร์ไม่ให้มา expand ฐานครับตัดอินคัมครับบอกว่าให้อยู่อย่างพอเพียงได้เหรอพอเพียงได้เหรอพอเพียงแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาถมทหารเราเฮ้ยอัพเทคตู้กันอย่างต่อเนื่องฮะขยับสปอลคอลเลอร์ขยับมาขยับอุ้ยแปลกอ้าวกระชากซีแท้งมาไวเปอร์บอกมายิงใกล้ๆนี่ซีแท้งบอกเดี๋ยวจะแตกครับมาแล้วครับบรูดมาเธอร์ครับฮีโร่แอร์ยูนิตที่ยิงไกลที่สุดในเกมโอ้โหหนีเลยเจอบรูดมาเธอร์มาหนีก่อนครับแล้วในตัดเวิร์มในตัดเวิร์มกำลังจะมายังไงมารู้เปล่าแต่ตรงนี้บวกกันอยู่ตรงนี้บวกกันอยู่ในตัดเวิร์มโผล่แล้วในตัดเวิร์มโผล่แล้วแต่ไฮดรอลิกก็แตกหมดครับโฟสยิงจิ้วหายหมดแต่ยังไม่ได้ส่งอะไรเข้ามานะมาแล้วลิงมาแล้วโอ้มาแค่นี้ลูเคอร์มาโอเคบรูดมาเธอร์บรูดหลอดโทษทีเป็นบรูดหลอดนะฮะโอ้โหแตกเจอตัดอินคัมอีกแล้วแล้วตรงนี้ก็ในตัดเวิร์มทำอะไรไม่ได้ครับเจอไวกิ้งฮะแลนดิ้งมาเคลียร์ไปแล้วฐาน expand ตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าจุดพื้นที่มีปัญหาครับยังไงไม่ยอมได้ทอไปเหมือนกันครับยอมไหมพื้นที่สีแดงตรงนี้แนวพื้นที่สีแดงข้อเสียเดียวของบูทลอดก็คือการเคลื่อนที่ฮะมันช้าครับแต่มันยิงไกลแล้วก็ยิงแรงยังได้แต่ภาคพื้นก็เจอไวกิ้งต่อยเนียน
ังหวะเข้ามายิงครับต้องมีคนคอยเคลียร์มันจะยิงมาเป็นตัวยูนิตเล็กๆแถมมันยิงทิ้งได้ครับไฟจะเย็บไปเยอะเข้าไปอาศัยฟิกแทงฮะมารุกโอ้ตื่นเฉยอ้าวเจอสโลเจอสโลจากอินเฟสนะแล้วคอร์เตอร์มายิงมายิงมายิงมีโค้ดเข้าไปช่วยครับพากลับมาแต่จังหวะนี้จะระเบิดนะเหมือนเอาไประเบิดนอกวงฮะแหมตึงจริงจุดพื้นที่สีแดงครับเขาเรียกว่าเดสโซนเอซีวีก็เก็บแบบเหงาเหงาอะแบบเฮ้ยมันจะยิงอะไรกันมากมายวะแสนเรียบร้อยนะยูนิตลอสรวมครับเกมนี้หยุดไม่อยู่จริงโอเคโปรดักชันไลน์ตอนนี้ก็จะเป็นพวกยูนิตแล้วนะฮะแต่เงินก็ไม่ลอยนะเงินไม่ค่อยลอยครับโอ้โหหายหมดเลยเนี่ยไม่ยอมครับเรียบร้อยแตกต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้ expand ฐานเพิ่มครับง่ายๆตอนนี้ตัดอินคัมกันรัวแต่เรเนอร์น่าเป็นห่วงในเรื่องของซัพพลายนะซัพพลายตามแล้วฮะมารู้ว่าซัพพลายยังอยู่ที่190กว่านะครับเรเนอร์เมื่อกี้มีดอกมา160ตัวเอาต่อมาเอาต่ออันนั้นเน้นไปที่แอร์ยูนิตนะคอร์รัปเตอร์เต็มเลยมีบรูดมีคอร์รัปเตอร์ทางฝั่งมารู้ซัพพลายแม็กแล้วครับเขียนนี้แล้วก็นี้มาพยายามจะปวดนะบรูดมาเถอะบรูดมาเถอะอีกแล้วบรูดหลอดเฮ้ย ติดอะติดโดต้าขออภัย30ล้านครั้งต่างฝ่ายต่างปวดไม่ยอมให้ตั้งฐานเพิ่มเลยนะมารู้บอกงั้นขอตรงนี้แล้วกันโอเคเลยเนื้อก็บอกงั้นก็ขอตรงนี้เราจะได้คุยกันรู้เรื่อง เอาเดี๋ยว27นาทีผ่านครับมันจะจบอย่างไรล่ะทีนี้ยูนิตมาเต็มกันหมดแล้วเทคก็ค่อนข้างเต็มกันหมดแล้วด้วยอ้าวมาต่อซาโตรี่ก็ได้นะเนี่ยต่อไปต่อมาโอ้แตกแต่คอมมาเซนเตอร์น่าจะยังอยู่ครับโอเคสแกนเช็คกองกำลังแล้วละโกดรันเข้ามายังไม่เข้าครับมารู้หาจังหวะหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมสแกนหาเหลี่ยมอยู่โอ้เจอคอร์รัปเตอร์ออกกันครับหลักๆคือเงินนี่แหละกลับมาถมเงินก่อนฮะมารู้เงินทำให้เงินตัวเองลอยอยู่ครับตอนนี้พอสปายมันแม็กละเงินลอยมาที่ 1,600-1,700 นะฮะแล้วก็เลือกเป็นอะไรเลือกเป็นมารูนเดอร์ครับกับมารีนเข้ามาฮะทางฝั่งเรเนอร์โถมกลับมาเป็นคอร์รัปเตอร์ต่อครับโอเคพยายามเก็บเงินเก็บเงินมีมินเนอรัลอยู่ตรงไหนพยายามเก็บพร้อมรอมริบมันเข้าไปลิเบเรเตอร์ฮะคุมโซนเอาไว้ตรงนี้ยังไม่แตกยังไม่แตกแต่เจอเบิร์นมานาไปเยอะอยู่นะเอาสปอร์คอลเลอร์เข้ามาโดนซิกแข็งยิงฟรีครับเกือบแตกเหมือนกันยิบยักมาทอครับเหล่าทอกับเราบูดหลอดฮะฮีโร่ตัวสุดยอดของทั้งสองทีมซัดกันมาอินเฟสเตอร์แปะปะโลกันมาหนึ่งมือหน่อยหนึ่งมือแล้วก็มาน่าจะไฟนอนไฟแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ให้ดูที่ไหนให้ดูที่อาร์มี่ครับกับยูนิตลอสฮะอ่ะแตกหมดโอ้โหเลเนอร์ไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเบียร์จะพูดหรือถ้าบูดหลอดหมดมันคือหมดแล้วครับเขาไม่ยังไม่ค่อยขนคอร์รัปเตอร์เท่าไหร่เพราะคอร์รัปเตอร์มันยิงได้แค่แอร์ยูนิตมันยิงเบสไม่ได้ซึ่งการยิงได้แต่ไอยูนิตคือมันยิงตัวเก็บแร่ไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่บุกหลอดครับยังไงบุกหลอดกำลังจะหมด
กำลังจะหมดแล้วกำลังจะหมดแล้วบุตรหลอดหมดแล้วเรียบร้อยฮะ GG ครับเรเนอร์ก็เคลียร์ฮะเคลียร์บุตรหลอดให้หมดแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้ใช้นะครับแหมหลอกให้เราดีใจเนาะมันใช้ยากไงนุกลูกนั้นที่มารู้ดองเอาไว้ในซัพพลายมีซัพพลายด้วยนะนุกอะไม่ได้ใช้ฮะเขาเรียกว่าเป็นอาวุธลับปิดเกมนี้ไปครับมารู้ฮะ30นาทีครับเกมนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับขออภัยเรื่องภาคชื่อผิดนะมันติดเออทั้งราเว่นเรเว่นทั้งบรูดมาเธอร์บรูดลอร์ดโอเคขออภัยด้วยครับจะพยายามแก้ไขแล้วก็ปรับให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ